วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับน้องเจนนี่แสงจันทร์คอนเสิร์ตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนนี่จะถือโอกาสเปิดตัวแฟนของเจนนี่ให้คุณผู้ชมได้รู้จักค่ะหน้าหวานผมยาวๆมาเซ่อๆแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องอิจฉานะคะเพราะว่าเป็นแค่แฟนเพลงค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะน้องเจนนี่ก็ชวนมาทานข้าวกันแบบเบาๆเช่นนั้นเองครับสวัสดีครับซินจากซิงคูล่านะครับสำหรับเมนูที่ช่วงนี้ซินกินบ่อยนะครับก็คือหมูทอดกะเพรากรอบครับอยู่ที่ร้านต้นโอ๊กนะครับชั้น2ลีโดสยามสแควร์นะครับร้านต้นโอ๊กค่ะอยู่ชั้น2ลีโดสยามสแควร์นะคะตอนนี้นะคะเจนนี่อยู่กับคุณโอ๊กแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมนูแนะนำที่ร้านนี่มีอะไรบ้างคะก็จะเป็นพวกต้มยำกุ้งครับหมูสับทอดต้นโอ๊กแล้วก็หมูทอดกะเพรากรอบหรือไม่เป็นคณะหมูกรอบครับงั้นเราต้องพูดถึงเมนูหมูทอดกระเพรากรอบว่าจานนี้นี่มีเคล็ดลับไงบ้างคะครับก็หมูทอดกะเพรากรอบเนี่ยหมูของทางร้านจะเป็นหมูหมักครับที่เป็นสูตรจากของคุณพ่ออยู่แล้วเนี่ยครับเอามาทอดแล้วก็ไปคลุกกับใบกะเพรากรอบกับเครื่องเทศก็จะออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกะเพราครับก็เรียกได้ว่าจากจานกระเพราธรรมดาธรรมดานี่ก็ไม่ธรรมดานะคะสำหรับวันนี้นะคะเจนนี่ต้องขอขอบคุณคุณโอ๊กมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปชิมกันเลยค่ะเนื้อหมูชิ้นโตนำมาหมักด้วยเครื่องเทศสูตรพิเศษของทางร้านค่ะทอดให้กรอบนอกนุ่มในโรยด้วยกระเพรากรอบรสชาตินี่นะคะเผ็ดร้อนจัดจ้านสมชื่อกระเพราเจนนี่คอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนนี่ต้องขอขอบคุณคุณโอ๊คคุณสินและน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ใหม่เจริญบุรามากๆค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเจนนี่แสนเซนคนสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ